อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe ค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะบุพเพสันนิวาสจริงๆจ้าจุ๊บแจงวิมลพันธ์นักแสดงสาวรุ่นใหญ่ที่วันนี้ขอควงคุณแฟนดีกรีพุ่มกับแถวหน้าบอมอัศจรรย์มาเปิดเผยเส้นทางความรักอัศจรรย์ที่เรียกว่ารีเทิร์นแล้วปังสุดๆพร้อมเล่าปมในใจเรื่องอดีตคนรักที่ทำให้ถึงขั้นกลัวสาวประเภท2กันเลยทีเดียวจ้าแถมงานนี้ทั้งคู่ยังขอเมาวิรกรรมที่ทำเอาต้องจับข่าวคุยกันยกใหญ่มาแล้วด้วยนะและยังบอกอีกว่าอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ก็ได้วายเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปถามคู่รักคู่นี้กันเลยดีกว่าขอต้อนรับคู่รักรุ่นใหญ่รีเทิร์นบอมบัสจันและจุ๊บแจงวิมลพันธ์ขอต้อนรับพี่จุ๊บแจงกับพี่บอมค่ะสวัสดีครับอะไรอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรเราอะคู่รัก Y2K Y2K ใช่ใช่ Y2K อีอีพี่บอมเป็นใจหูฟังคือ Y2K อีอีมากเลยแม่เห็นไหมล่ะนี่ผ่านวันวาเลนไทน์มาแอบถามหน่อยได้ป่ะเขามีเซอร์ไพรส์อะไรกันไหมเนี่ยมีไหมมีครับทำอะไรพี่บอมคือปกติจุ๊บแจงอ่ะเขาเป็นคนชอบดอกไม้เขาก็หวังว่าแบบเออพี่จะมีดอกไม้ช่อใหญ่มาให้อะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับอ๋ออันนี้คือสไปไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าเอ้ยคือดอกไม้เราให้กันเขาให้กันเยอะแล้วอ่ะแต่ช่วงนี้แพงด้วยก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบว่าให้เป็นแบบของมูแทนของมูเขาชอบมูเตลูไงก็จะแบบว่าเป็นแบบเป็นแบงค์แล้วก็เป็นเลขนำโชคและขีดแล้วก็ใส่ซองอะไรเงี้ยว่าเป็นแนวนั้นรับแบงค์ก็แฮปปี้แฮปปี้รับแบงค์ก็แฮปปี้ค่ะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ไม่ต้องเลขนำโชคก็แฮปปี้นี่ก็ลงแบบว่า Facebook แบบนี้แต่ว่ากว่าจะมามีความสุขแบบนี้เนี่ยนะคะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวความรักมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนเทพนิยายแล้วแบบอู้แฮปปี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาบอกว่าคู่ของพี่จุ๊บแจงกับพี่บอมเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากความบังเอิญตอนที่พี่จุ๊บแจงเสียใจถูกค่ะก็อย่างที่รู้เรื่องราวกันมานะคะก็คือแบบว่าเราก็อาจจะแบบแซดมีความรักที่แบบว่าไม่ได้สมหวังก็คือเราก็ผ่านชีวิตมาในช่วงนึงเนาะก็คือคบกับคนคนหนึ่งก็คือแบบ20ปีแล้วก็มีอันเลิกรากันไปช่วงแล้วเราก็แซดๆแล้วก็เหมือนเพื่อนอ่ะชวนไปไหนเราก็ไปไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนึงก็ได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่นะคะก่อนที่จะมาเจอกับเขาอ่ะก็เคยแบบว่าช่วงนั้นน่ะเสียใจมากแล้วเราก็ไปทำบุญโดยแม่ตุ๊กเดือนเต็มนี่แหละชวนไปทำบุญที่วัดนึงแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอกไปเลยว่าสามบัณฑิตวัดสามบัณฑิตจะมาวัดให้เขาทายทำไมแกวัดสามบัณฑิตที่อยุธยาแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยทำบุญเลยเสร็จเราก็จะรีบกลับแล้วก็แม่ตุ๊กบอกว่าเดี๋ยวรอหลวงลุงให้ของดีก่อนแล้วบอกอุ๊ยของดีหนูมีเยอะแล้วค่ะหนูจะรีบกลับอะไรประมาณนี้แม่บอกว่าเอานะเดี๋ยวจะได้ปังปังเฮงๆกลับไปแล้วทีนี้ไปถึงปุ๊บคำแรกที่หลวงลุงถามวันเดือนปีเกิดของเราก็บอกว่าเราอ่ะจะตกภูมิแม่ไม้แล้วก็อุ๊ยตกภูมิแม่ไม้เอ๊ะใครบอกหรือเปล่าใครบอกว่าใครบอกเราหรือเปล่าหรือข่าวเราดังหรือหลวงลุงรู้อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่พูดเราก็หันไปมองหน้าเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยเขารู้ได้ยังไงเราก็เอ๊ะสงสัยแบบว่าต้องมีใครบอกเราก็บอกอะไรจะทั้งทำไงคะเขาก็บอกว่าชื่อเดิมของเราอ่ะคือที่พ่อแม่ตั้งให้ดีอยู่แล้วแต่ชื่อเราอ่ะชื่อนามสกุลเราเดิมอ่ะมันนับหนึ่งอ่ะมันนับหนึ่งตลอดชีวิตแล้วก็พอเราจะมีหรือจะอะไรมันก็ต้องมีเรื่องต้องเสียตังค์หรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนับหนึ่งตลอดชีวิตเราก็เลยเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาใช้ชื่อนี้แล้วหลวงลุงก็เลยบอกว่าชื่อเราอ่ะจะต้องเป็นไม้เราก็เลยบอกเอาหน้าเปลี่ยนเถอะพอเปลี่ยนแล้วอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะจะดีเองก็เราอ่ะจะมีคนที่แบบอีกไม่นานนะเราจะมีคนที่มีตำหนินะเข้ามาในชีวิตแล้วก็อยู่ในวงการเดียวกันว่าโอ้ยดาราที่มีตำหนิอะไรหรอคะเมียตายลูกติดหรืออะไรหรอคะหรือว่าแล้วโอ้ยหนูไม่ชอบคนในวงการเพราะว่าเหมือนกับต้องไปเจอกันเล่นละครแล้วก็ไม่อยากไปแบบว่าแบบเนาะมีแต่เผื่อเขาพาแฟนมากองถ่ายเราก็ทำใจไม่ได้แล้วก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่วันนึงอ่ะมันก็เป็นแบบนี้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยจริงๆเขาไม่เรียกว่ามีตำหนิเขาเรียกว่ามีของแถมออปชั่นมีหลวงลุงนั่นพูดผิดเรือพ่วงเราไปเจอกันตอนไหนยังไงพี่ช่วงนั้นก็เสียใจแล้วก็พี่โก้ธีรศักดิ์ชวนไปงานเปิดตัวหนังของพี่พจน์อานนท์ที่ธันวา2561ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็คือก็ไปกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเจอก็พี่บอมก็เดินมาก็บอกอ้าวจุ๊บแล้วประโยคแรกรู้จักกันอยู่แล้วก็เคยเป็นแฟนเก่ากันไอ้ย่าโอ้ยเคยเป็นแฟนเก่ากันมาตั้งแต่สมัยอันนี้แหละเขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสของเดี๋ยวคนนั้นคือเทินแล้วเทินอีกไม่ใช่อันนี้เทินทีเดียวเฮ้ยเขาบอกเคย
อ๋อสมัยก่อนสมัยก่อนคือสักเข้าวงการใหม่ๆอ่ะเบสตั้งแต่เราก่อนเราเล่นโดเรมีด้วยกันนะพี่อ่ะเข้าวงการใหม่ๆพี่เป็นเล่นหนังของพ่อเขาพ่อเขาเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังแล้วตอนนั้นเขายังทำอายุประมาณ20เรียนอยู่มหาลัยศิลปากรประมาณปี1เนาะใช่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 เขาไปช่วยพ่อทำพ็อปแล้วก็เลยเจอกันตอนนั้นเขาก็แบบว่าเห็นเราดัดผมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าสมัยก่อนเขาชอบนี้ไงผู้หญิงฆ่าใครจะแตะไปดูหนังแล้วคิดว่าแล้วเห็นเขาเดินมาเฮ้ยนี่มันนางเอกผู้หญิงฆ่านี่ใช่เลยก็เลยใช่เลยจีบเลยก็เลยเป็นแฟนกันตั้งแต่ตอนนั้นจีบเลยก็จีบก็คบกันแต่ว่าตอนนั้นเราเหมือนกับว่าพ่อแม่เขารวยอ่ะก็คือพ่อเขาแบบเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังแต่เราอ่ะต้องดูแลครอบครัวแล้วเขาก็เหมือนกับก็ยังมีแบบว่าโมเมนต์แบบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าชู้ก็ทีเดียว5คนแล้วต้องบอกผู้หญิงเลยนะว่าวันพี่มีแฟนอยู่แล้วนะพี่มีแฟนอยู่แล้วนะถ้าเกิดรับได้อะถึงจะครบอ่ะเล่าสิคนอะมีสติเลยพี่มอมไม่ธรรมดาเลยใช่จริงๆอะจริงๆอะเรารู้สึกว่าแบบคือเราคือผู้ชายนะตอนวัยรุ่นอะมันก็แบบผู้หญิงคนนี้ก็น่ารักคนนั้นก็น่าหยิกอะไรเงี้ยเราก็อยากจะลองคบดูว่าแบบคนไหนที่แบบมันเหมาะสมกับเราเนี่ยแต่จริงแล้วว่าไม่ใช่หรอกชอบเรื่องนี้คือดูละครผู้ชนะสิบทีแล้วชอบอยากเป็นบุเรงนองไม่ใช่แล้วก็เลยอยากลองดูว่าแบบว่าแต่ว่าถ้าเราจะคบกับเขาเนี่ยเราก็อยากจะแบบว่าเราไม่ชอบแบบว่าประเภทแบบสับรางโกหกอะไรเงี้ยเราก็บอกจริงอ่ะก็คือแบบชอบนะแต่แบบว่ามีแฟนอยู่แล้วอ่ะถ้ารู้ว่าแบบจะมาเจอน้องเนี่ยพี่คงไม่คบคนนั้นหรอกรู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองดูแต่ก็ตรงดีถ้าใครอยากคบก็คบอะไรเงี้ยแล้วพี่แจงก็คบไม่ตอนนั้นคบคนเดียวไม่ใช่ตอนคบกันก่อนแล้วทีนี้เขาก็เหมือนติดเพื่อนไปนู่นไปนี่กับเพื่อนบ่อยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตเราอ่ะเราอยากโฟกัสเรื่องงานอยากทำงานหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงน้องแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเลิกกันพอเลิกกันปุ๊บก็คือต่างคนก็ต่างไปนี่วันนึงมาเจอกันในกองถ่ายเป็นนักแสดงเล่นละครเรื่องเดียวกันหวานมันฉันคือเธอตกใจมาที่กองอุ๊ยตายแล้วคนนี้มาเป็นดาราเว้ยแบบแต่ว่าเขาก็อยู่ในกลุ่มของแบบว่าพระเอกแล้วก็อยู่กลุ่มของต่ายสายทานนี่เขาก็อยู่กลุ่มเคิร์กโรลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเล่นกันมาหลายๆเรื่องแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปจนพี่ก็ไปมีแฟนเขาก็ไปมีครอบครัวจนวันที่มาเปิดตัวหนังพี่พจน์ที่พี่มีปัญหาชีวิตอ่ะโอ้ก็จะไม่ได้เจอกันอีกเลยนานนั้นน่ะ20 กว่าปีอ่ะเราก็ได้เจอกันที่งานได้เจอกันที่งานแล้วสิ่งแรกคำแรกที่เขาเดินมาถามบอกว่าจุ๊บโอเคไหมเพราะว่าเขารู้ข่าวเราเราก็บอกว่าก็โอเคพี่ชีวิตมันต้อง move on นะมันก็ต้องลุกขึ้นให้ได้นะดีแล้วเป็นกำลังใจให้และด้วยความที่แบบเขาคุยกันเสร็จเราก็ถามว่าพี่มากับใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อพี่มากับลูกสาวเขาก็เรียกลูกเขามาสวัสดีเราโอ้โหสำเนาถูกต้องเราก็คิดว่าอ๋อแต่งงานแล้วใช่ละมีลูกมีลูกแล้วแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรจุ๊บก่อนเราแยกกันใช่ไหมคะเขาก็ถามว่ามีไลน์มีเบอร์ไหมเพราะว่าพี่เดี๋ยวนี้พี่ไม่ได้อยู่เบื้องหน้าแล้วพี่มาทำเบื้องหลังแล้วนะพี่มาทำซีรีส์ทำละครทำหนังเดี๋ยวเผื่อมีบทอะไรที่เข้าอุ้ยได้พี่ถ้าสมมุติว่าจุ๊บไม่ได้คาแรคเตอร์จุ๊บมีเพื่อนแล้วคิดไปถึงเพื่อนเขาก็ขอเบอร์ขออะไรไปปุ๊บวันปีใหม่เขาก็ไลน์มาเราเจอกันปลายปีใช่ไหมปีใหม่ก็ไลน์มาสวัสดีปีใหม่สงกรานต์ก็ไลน์คือเป็นช่วงๆอ่ะต้องมีเทศกาลใช่ค่ะแล้วก็หายไปนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนแบบช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาโทรบ่อยจังช่วงนั้นเราก็ถ่ายเป็นปีเลยนะโทรหาเราบ่อยจังโทรจนเราสงสัยแล้วก็ทำไมโทรหาเราบ่อยจังเราก็ถามว่าไอ้พี่มันไม่ได้นะพี่มีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างนี้ไงเขาก็ถึงบอกว่าเขาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เลิกกับคุณแม่ของน้องตั้งแต่แบบลูกได้2ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือสบายใจเลยใช่ก็อุ๊ยเราตกใจไงเราก็แบบว่าเอ้ยขอโทษนะที่แบบว่าไปแบบเราลับเราลวงความลับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพูดว่าถ้าเราคิดว่าเราจะกลับมาคบกันเนี่ยมันก็ต้องปรับนิสัยใจคอกันเอางี้ดีกว่าขอถามพี่บอมพี่บอมที่พี่บอมเจอเขาแล้วถามเขาครั้งแรกว่าจุ๊บโอเคหรือเปล่านี่หมายความว่าพี่บอมเองก็ติดตามข่าวหรือว่าคอยดูเขาเหมือนกันใช่ไหมก็เห็นก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยด้วยความที่เขาอยู่ในที่สว่างใช่ไหมเราก็ต้องเห็นอยู่แล้วเราอยู่เบื้องหลังเราก็จะแบบไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องเราหรอกแต่ว่าข่าวพวกนักแสดงเนี่ยมันจะมีออกมาเรื่อยๆก็แบบคือเราก็เป็นห่วงนะคือคนที่แบบเคยคบกันอ่ะอย่างน้อยมันมีความรู้สึกดีๆและยิ่งตอนที่เป็นอยู่ในช่วงวัยรุ่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็บริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีอะไรเข้ามาแฝงพี่บอมหนูอยากรู้ว่าแบบโมเมนต์ที่แบบผู้ชายอ่ะเนาะพอเลิกกันไปแล้วอ่ะเรามีความคิดบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยเรายังรู้สึกว่าอยากจะแบบอะไรที่ทำให้กลับมาแบบลองคุยลองโทรหาเขาบ่อยๆลองแฮปปี้นิวเยียร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่โมเมนต์ที่แบบว่าเรารู้สึกว่าตอนช่วงที่คบกันอ่ะมันมีอะไรดีๆที่เราสิ่งดีๆที่เราเคยทำให้กันนะก็เลยแบบบางช่วงบางเวลาแบบปีใหม่เราคิดถึงเขานะปีใหม่เราเคยอยู่กับเขาอะไรเงี้ย
ประมาณอะไรโมเมนต์ประมาณเนี้ยครับเราก็ลองทักไปดูด้วยความเป็นห่วงอะไรเงี้ยไปดูความเป็นห่วงค่ะมีความคิดบ้างไหมคะว่าแบบเราทำไมเราถึงคิดถึงหรือนึกถึงผู้หญิงคนนี้บ่อยจังอุ้ยเอ้ยเอ้ยเราจริงๆผมว่าพี่ว่ามันเป็นโมเมนต์มากกว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าในช่วงนั้นมันอย่างที่บอกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงวัยรุ่นมันยังไม่มีอะไรมากแล้วแบบว่ามันไม่มีอะไรสิ่งเข้ามาข้องเกี่ยวแล้วเราก็พอเราดูหนังบางทีไปเห็นแบบเอ้ยจุ๊บแจงเขาเหมือนยังนึกออกนะว่าแบบเหมือนนางเอกหนังผู้หญิงฆ่าอะไรเงี้ยก็นึกถึงเขาก็ยังติดอยู่ในใจแหละยังติดอยู่ในใจว่ายังชอบอยู่แต่คือที่เบนสงสัยก็คือหมายความว่าระหว่างก่อนที่จะเจอพี่จุ๊บแจงวันนั้นน่ะมันก็ต้องมีคนอื่นที่พี่คุยด้วยไหมคะแต่ว่าไม่ถูกใจใช่ไหมคือมันก็เหมือนลองครบอ่ะมันก็มีทั้งแบบดีไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าใช่แต่จริงแล้วเนี่ยอย่างจุ๊บแจงเนี่ยตอนที่เข้ามาครบเนี่ยก็คือแบบว่าแบบคือด้วยความที่เขาแบบโอเคกับลูกด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าแบบเขาดูแลลูกเราดีอะไรเงี้ยเหมือนว่าเจอการทักทายเข้ากันได้แต่เมื่อก่อนอ่ะในช่วงระหว่างที่ยังไม่ได้คบจุ๊บแจงเนี่ยก็คือลูกสาวก็ไม่รู้ว่าพ่อคุณพ่อไปแบบแอบมีแฟนก็นู่นนี่อะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้แหละก็มีที่ลูกสาวรู้ก็คือคนนี้คนแรกโอ้โหเพราะว่าเจอกันที่งานเดียวพี่วันนั้นที่พี่เจอครั้งแรกที่คุยกันเลยแล้วพี่รู้ละโอเคเขาโสดแน่ๆถูกไหมพี่ดูตามข่าวเนาะคิดในใจเลยว่าเฮ้ยหรือฉันจะจีบเขาอีกทีนึงดีนะมีไหมวันนั้นอะจริงๆอะมันเป็นความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากเข้าไปแบบช่วยดูแลมากกว่าไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบปักธงอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแบบกำแพงที่มันอยู่มันขนาดไหนเพราะตอนที่ตอนเราวัยรุ่นมันก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเกเรมากเนาะภาพเก่าเราจะยังไม่ให้อภัยเราคือเกเรมากอะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราพลิกมาคนละอย่างเขาก็ยังไม่เชื่อเลยว่าเรามาอีกทางแล้วอะไรเงี้ยแล้วอะไรอะคะที่คิดทำให้พี่แบบว่าอะจีบอีกครั้งแล้วกันนะอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบว่าเวลาแบบทักไลน์คุยกันมันแบบมันก็มุ้งมิ้งอะเนาะมันก็ไปเรื่อยมันก็พูดยากอะบางทีมันก็เขาแบบใจมันก็ละลายไปเรื่อยๆเลยแล้วพี่ตุ๊กแจงอะค่ะพี่ตุ๊กแจงอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าแบบลองเปิดใจกับพ่อหนุ่มที่เคยทำให้เราเสียใจตอนแบบวัยรุ่นพอตอนแรกที่เลิกกับแฟนเก่านะคะต้องบอกว่าเนื้อหอมนะเบนโอ้ยไม่ได้นะตอนแบบว่าจีบเยอะใช่ไหมโอ้ยแบบว่าแต่ว่ามีแต่แก่กันเลยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่พวกแบบDM มาหานะนายพงษ์นายพลเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของธุรกิจที่บอกว่าพ่อไม่ลูกโตหมดแล้วแบบว่าบั้นปลายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอยากมีคนแบบว่าจูงมือกันไปทำบุญแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเรากลัวจะบอกว่าเป็นคนที่แบบว่ายังไม่ค้าก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เราเคยเจอมาเราก็รู้สึกว่าเรากังวลเรากลัวว่าเราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเขาว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราหรือเขาเข้ามาหาเราเนี่ยเพราะอะไรเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่มีอะไรให้เขาผลประโยชน์หรอกนะแต่ที่เปิดใจคบพี่บอมเพราะว่าอย่างน้อยก็คือว่าคือเราเคยเป็นแฟนเก่ากันมาเคยเป็นป๊อปปี้เลิฟซึ่งสมัยก่อนอะเรียกว่ารักแรกๆของเราอะป๊อปปี้เลิฟมันก็มีแบบมุ้งมิ้งความสุขอะแต่เหมือนเรารู้จักเขารู้จักพ่อเขารู้จักครอบครัวเขารู้จักว่าเขาเป็นยังไงแต่ไอ้ความนิสัยเกเรอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเปลี่ยนต้องมาดูไงว่าเขาเป็นยังไงแต่พอมาคบแล้วโอ้ยสาธุเหมือนเดิมไม่ใช่ค่ะคาร์ตโมเหรอคะเข้าวัดธรรมะธรรมโมสวดมนต์ห้อยพระบ้าพระคือเปลี่ยนเป็นคนละคนจากคือสมัยก่อนเที่ยวเกือบทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่เที่ยวเลยใช่ค่ะอย่างมากก็เดินทุกวันแล้วกลับบ้านเลยเลี้ยงหมาอยู่บ้านทำงานอย่างเดียวแล้วพี่บอมรู้ไหมคะว่าช่วงก่อนที่เราจะไปจีบพี่จุ๊บแจงอีกครั้งหนึ่งเขาฮอตมากถึงขั้นที่เขาแบบเลิกเสพสื่อโซเชียลดีกว่าเพราะว่าฉันตอบไม่ไหวแล้วรู้ค่ะคือจริงๆอะค่ะเบนน่ะแค่รู้สึกว่าแบบพอก่อนที่พี่จุ๊บแจงจะมานั่งกับเราตรงเนี้ยก็เคยผ่านอะไรที่มันแบบเลวร้ายเนาะเอาตรงแต่ว่าพอมันมีพี่บอมเข้ามาคือเราเห็นรอยยิ้มของพี่จุ๊บแจงเรารู้สึกสบายใจพอเบนเจอกับพี่แจงมาตั้งแต่คือเล่นหลายเรื่องมากตั้งแต่เบนซ์ยังใส่ชุดแบบสาธิตอยู่เลยอะเละจริงๆเล่นตั้งแต่ละครตั้งแต่เด็กๆพอเราเห็นข่าวเขาเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันรู้สึกแย่นะเวลาเห็นเขารู้สึกพี่เบนซ์อยากจะถามพี่แจงได้ไหมไม่รู้พี่แจงเล่าได้หรือเปล่านะตอนนั้นที่มันไม่สมหวังแล้วมันรู้สึกแย่มันสอนอะไรแล้วบ้างไหมอะพี่มันได้อะไรจากตรงนั้นไหมสอนอะไรเยอะเยอะมากเยอะจริงๆคือสอนให้เราแบบว่าไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจใครนะแต่ว่าเหมือนเราคบใครอ่ะเราให้เต็ม 100% ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือใครหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าพี่น้องอ่ะเรารักแล้วเราทุ่มเทแต่ความรักที่มันไม่สมหวังอ่ะมันก็มีความรู้สึกมันกลัวกลัวแล้วไม่ไว้ใจแล้วมันสอนให้เรารู้สึกว่า
รักใครเราต้องรักแบบมีสติรักแบบว่ามีความคิดไม่ใช่ว่ารักแบบหัวปักหัวปลัมแล้วรักเนี่ยตามปกติเวลาคนเรารักกันอ่ะมันจะอยู่ตัวติดกันตลอดเวลามันไม่เคยแบบว่าขยับมาอีกหนึ่งก้าวเพื่อมองเขารอบรอบมองอะไรรอบๆว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เขาเป็นอ่ะมันเป็นยังไงเราไม่เคยหมุนดูรอบตัวไม่ว่าคู่รักคู่ไหนอ่ะเราก็มานั่งรู้แต่ตอนนั้นมันเสียใจถึงขนาดแบบว่าคือนอนอ่ะคือมันร้องไห้จนแบบว่าไม่มีคำว่าสะอื้นแล้วอะน้ำตามันไหลแบบเองโดยอัตโนมัติพอทำงาน5 4 3 2เราทำได้ไปถ่ายละครไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราทำได้เป็นปกติแต่พอกลับบ้านเราไม่สามารถจะเข้าบ้านได้อะเราไม่อยากเอาความทุกข์หรือว่าไม่อยากให้แม่เราเห็นว่าเรายังร้องไห้หรือว่ามีความเศร้าใจเราก็ต้องขับรถวนทางด่วนร้องไห้จนแบบเต็มที่แล้วเราก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าชีวิตมันคือแบบมันต้องเผชิญกับความจริงเนาะเราก็ต้องสู้สู้ก็คือ100ต้องพูดว่า108แบบว่าคำกำลังใจอ่ะมันก็ไม่เท่ากับใจของเรานะถ้าใจของเรามันคิดได้มันตัดได้มันสอนเราเองนะก็คือจบแต่ถ้าเกิดตอนนั้นแบบเราแบบไม่ลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองอ่ะมันก็ทำไม่ได้และอีกอย่างนึงก็คือกำลังใจที่ดีก็จากแม่เพราะว่าแม่เคยแบบพูดอยู่คำนึงที่ทำให้เราสะกิดใจว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้มันเศร้าอย่างนี้ร้องไห้อย่างนี้แม่จะไปกราบเท้าเขาให้กลับมาเป็นแบบคู่ชีวิตของเราได้ไหมเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหเราทำร้ายผู้หญิงที่เขารักเราที่สุดอ่ะรักเรามากคือแบบแม่ดูแลเราวันที่เราแบบล้มลงอ่ะแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำทุกอย่างอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำไมดูแม่เลยเนาะเราทำไมแบบแม่เราแก่แล้วทำไมวะเราต้องแบบให้แม่มาดูแลเรายามที่ตรงนี้เราก็อายุมากแล้วเราไม่ใช่อายุ20กว่าหรือว่า30อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ปาไปเลข4เลข5แล้วเราก็เลยแบบมันต้องลุกขึ้นมาให้ได้อะค่ะฟังอย่างเงี้ยเหมือนมันทำให้พี่แจงเหมือนจะเข็ดกับความรักนะใช่แต่ว่าวันนี้เราเห็นพี่แจงมานั่งตรงนี้อะไม่มันต้องมีจุดเข้าใจพี่ป๋าไหมคะว่าคนที่เจอเรื่องนี่หนักนะ20ปีนะเว้ยแล้วมันเหมือนชีวิตแม่งงไปเลยอ่ะพี่คือพี่นึกออกเลยว่ามันจะรู้สึกยังไงอ่ะแต่คือครึ่งชีวิตเนาะใช่ครึ่งชีวิตคือแบบไม่แล้วคือสำหรับหนูอ่ะหนูคิดในใจว่าพี่ทุบแจงต้องมีจุดนึงหรือว่าพี่บอมต้องทำอะไรสักอย่างที่ทำให้พี่ทุบแจงรู้สึกว่าหลุดออกมาจากตรงนั้นเออฉันเปิดใจที่จะคบกับคนนี้ได้อ่ะพี่มันคือจุดอะไรอ่ะพี่ทุบแจงคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแต่จะบอกว่าพี่บอมอ่ะคือเขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เราแบบคุยกันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะเข้ากันได้ไหมกลับกันได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าปัญหามันมีอยู่แล้วเพราะว่าพี่บอมมีลูกมีลูกติดแล้วก็ครอบครัวของเราอ่ะแต่จะบอกว่าแม่ของพี่อ่ะเป็นคนเปิดรับอะไรคือแบบเปิดรับอะไรง่ายคือแบบแรกๆก็จะรู้สึกอ๋อเขามีลูกแล้วอย่างเงี้ยเวลาถ้าสมมุติว่าเขาแบบอะไรเขาก็ต้องคิดถึงแต่ลูกสิแล้วเขาจะคิดถึงหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะพูดอย่างนี้แล้วก็บอกว่าความรักของเรามันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเขาก็ดูแลจุ๊บดีแล้วแม่ไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะมาเอาอะไรของเราซึ่งแล้วเขาก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปอะไรของเขาถ้าเกิดเขาหาได้ก็ให้ลูกเขาไปส่วนของเราเราก็ดูแลครอบครัวเหมือนเดิมปกติเพียงแต่ว่าเราสองคนนะเหมือนอยากแบบเป็นคนแก่ที่บอกว่าอีกหน่อยอ่ะก็คือบ้านปลายชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันจูงมือกันไปวัดจูงมือกันแบบว่าหาข้าวกินหรืออะไรอย่างเงี้ยสร้างความสุขดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าแต่กว่าจะเริ่มต้นใหม่กว่าจะก้าวออกมาจากจุดตรงนั้นที่เรียกได้ว่าความเจ็บครั้งนั้นเห็นบอกว่าพี่ทุบแจงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่แบบมีปมใช่มีปมเลยปมนั้นคืออะไรคะพี่ทุบแจงก็หลายคนชอบถามว่าอุ๊ยกลัวไหมเวลาเจอสาวสองเพราะว่าครั้งแรกครั้งสองก็จะแบบเป็นผู้หญิงใช่ไหมพอครั้งที่เราแบบต้องแบบว่าถอยห่างหรือตัดความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าพี่บอมก็รู้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเป็นสาวสองนี่แหละเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแรกๆเราก็จะรู้สึกว่าหวาดระแวงกลัวเพราะชีวิตเราอะเบนน้องบูมเจอแต่พี่ช่างแต่งหน้าทำผมคนรอบข้างสไตลิสต์โปรดิว LGBTQ ใช่นั่งอยู่ตรงนี้สักครึ่งครึ่งสักครึ่งนั่นแหละคือรวมกันหมดไงคือรวมกันหมดคือเราเจอแต่อย่างนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเรารักพวกเขาใช่แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วพอวันนึงมันเป็นแบบนี้อ่ะมันก็สอนให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราหวาดระแวงเรากลัวเขาเวลาเขาเข้ามาในชีวิตเราหรือว่าจะแบบมาแต่งหน้ามาทำผมหรืออะไรเราต้องก้าวไปอีกหนึ่งสเต็ปแต่ทั้งนี้อ่ะพอการเวลามันสอนเรามันผ่านไปคือว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ที่น้องเขาผิดแต่คนของเราอ่ะผิด
ถ้าคนของเราไม่สานต่อหรือว่าไม่เขาแบบถ้ามันมีประกายจุดมาถ้ามันไม่เริ่มให้มันต่อไปมันก็ไปไม่ได้เราก็เลยไม่ได้โทษใครแต่ว่าถ้าถามว่า 100% น่ะก็ยังมีสัก 90% ก็ยังแบบระแวงอะไรอย่างเงี้ยระแวงใช่ระแวงก็ยังมีระแวงแต่ว่าถ้าถามว่าการเวลามันจะช่วยทำให้ใจของเราอ่ะมันเยียวยาขึ้นได้ใช่ใช่ค่ะแล้วครั้งนี้กังวลบ้างไหมคะกังวลพี่บอกไม่ต้องมองหน้าหนูค่ะไม่เป็นสคริปต์ค่ะกังวลเพราะว่าอะไรบ้างคะใส่หน้าเลยไม่ต้องกังวลค่ะเนี่ยต้องกังวลเลยกังวลไหมคะใจว่าไม่ต้องกังวลแล้วครั้งนี้กังวลไหมคะดูหน้าดูหุ่นพี่ไม่มีใครเอาพี่อยู่แล้วเพราะต้องกังวลพี่ก็นี่แล้วก็แบบว่าเวลาแบบว่าพี่เคยแบบว่าเอ๊ะแปลกๆเพราะว่าเขาอ่ะจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงติดมากเวลาเขาออกกองเขาบอกว่าพี่จะปิดเครื่องนะพี่จะไม่รับโทรศัพท์ถ้ามีอะไรฉุกเฉินหรือด่วนเนี่ยให้โทรFacebook แล้วก็บอกอ้าวถ้าเกิดหนูเป็นอะไรกลางกองถ่ายหรือหนูรถชนอุบัติเหตุเงี้ยแล้วพี่อะไรยังไงเขาก็บอกต้องเข้าใจว่าพี่ทำงานเพราะว่าพี่จะต้องโฟกัสอยู่กับตรงหน้าเซตตรงนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆหรือเวลาเขาเขียนบทอ่ะคือแบบอะไรนิดก็คือเขาจะต้องอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าโอ้ยคงเข้ากันไม่ได้แล้วก็คงแบบทะเลาะกันบ่อยอ่ะก็คือทะเลาะกันเรื่องนี้แหละเรื่องนี้จนจะเลิกกันเลยแล้วเราจริงๆเนี่ยคือจะบอกว่าเวลาที่เราเป็นผู้กำกับอ่ะเราทำหนังเรื่องนึงอ่ะเขาเอาเงินแม่เราเนี่ย30 ล้านนะเราใช้แค่6 เดือนหมดอ่ะเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่อยู่ข้างหน้าเซตเนี่ยทุกอย่างมันต้องเป็นเงินหมดเป็นเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจแบบทุกอย่างมันต้องโฟกัสเพราะงั้นนะพี่ปกติพี่จะปิดมือถือเลยข้างนอกเกิดอะไรไม่รับรู้เอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนค่ะอะไรจะเป็นคนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กแจงก็จะเข้าใจอันนี้เขาอยู่เรื่องหน้าเขาบอกว่าเขาเข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจหรอกเพราะเขาไม่อยู่พอแต่พอเขาเป็นนานๆเขาเข้าใจแล้วก็เห็นปัญหาโหเบื้องหลังหนักกว่าเยอะใช่หนักกว่าเยอะเบื้องหลังหนักกว่าหนักจนเราบอกโอ้โหถ้าเกิดเป็นเราคงรับไม่ได้อ่ะเพราะว่าฟังเขาแล้วแบบว่าโอ้โหมันหนักจริงๆคนทำงานเบื้องหลังเข้าใจเลยค่ะว่าปัญหามันเกิดได้ทุกวินาทีไม่ใช่ทุกชั่วโมงนะทุกวินาทีปวดหัวมากแล้วลงล็อกกันยังไงอะคะแบบอยู่ๆแบบเฮ้ยติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยหายไปถ่ายหนังแบบ3-4 วันพอจะโทรเคลียร์กันยังไงเคลียร์กันยังไงไม่เราจะกลับทุกบ้านทุกวันถ่ายหนังมันไม่เหมือนละครเพราะว่าถ่ายเสร็จมันคือคิวหนึ่งบางทีแบบอาทิตย์หนึ่ง2 วันเลยค่ะแต่ละครมัน4 วันแต่แบบว่าคือแต่หนังถึงเช้าเลยนี่คะเดี๋ยวนี้เขาไม่ถึงเช้าแล้วจ้ะก็ถึง2 ชั่วโมงอย่าบูเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันแล้วเหมือนเดิมแล้วแล้วก็จริงๆอ่ะจริงๆเราอยู่ในวงการเดียวกันเราจะเข้าใจกันง่ายขึ้นง่ายกว่าง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็ได้ผ่านงานต่างๆมาเกือบครบทุกอย่างแล้วอ่ะแต่เวลาคุยกันก็ยังไม่นะก็ยังทะเลาะกันไม่เพราะว่าด้วยความที่พี่อ่ะเป็นคนเขียนบทด้วยเขียนบทเองด้วยเพราะเวลาที่พี่เขียนบทเนี่ยพี่ก็จะอยู่ในห้องห้ามใครมายุ่งสัตว์ก็ไม่ได้คือมีสิ่งมีชีวิตไม่ได้อ่ะเพราะบางทีเขียนอยู่อยากจะนอนนอนเสร็จแล้วนอนอยู่นึกออกจะเขียนเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยนั่นแหละมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ใช่แค่โลกส่วนตัวสูงอะไรอีกคะเจ้าระเบียบมากต้องบอกมากจริงๆเลยขั้นไหนอ่ะพี่คือแบบเขาก็จะบอกว่าอันนี้เวลาพับผ้าก็ต้องพับแบบนี้แล้วก็จะต้องแยกนะว่าตรงนี้ไว้อย่างนี้อย่างนี้เวลาจุ๊บแบบว่าเอาถังขยะออกอ่ะแล้วก็เอาไปทิ้งก็ต้องใส่ถุงเลยแบบโอ้ยบอกแบบเหมือนเจ้าระเบียบทุกอย่างอ่ะคือไม่ใช่เจ้าระเบียบเฉพาะเรานะกับลูกสาวเขาก็เป็นขี้บ่นพูดง่ายว่าขี้บ่นคือสลับเหมือนสลับกันใช่คือทุกอย่างคือเป๊ะคือเป๊ะทุกอย่างคือเป๊ะแล้วก็แต่ถามว่าเขาดูแลเราดีไหมเขาดูแลเราดีเวลาเราเหนื่อยหรือเวลาเราแบบมีปัญหาเขาเป็นที่ปรึกษาได้เขาเป็นกำลังใจได้หรือเวลาเราป่วยหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเราแบบทำงานแล้วเกิดแบบอย่างวันนั้นที่แบบว่าเกี่ยวกับขาใช่ไหมคะเดินสะดุดหรือล้มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มานวดเลยซึ่งแบบเฮ้ยไม่เคยมีใครทำให้เรานะคือแบบเรารู้สึกว่าโอ๊ยทำไมผู้ชายคนนี้เขาแบบเราก็จะแบบรู้สึกแบบว่าเออเขาอะรักเรานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแลเราดีอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลทุกอย่างพี่บอมก็ชอบที่พี่แจงเป็นแบบนี้คือพี่อะชอบพี่แจงอะเป็นคนขยันแล้วก็ทำงานเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอะไม่ตอนวัยรุ่นตอนที่ยังไม่มีลูกอะไม่เคยเป็นทั้งที่เราก็งานเยอะแต่เราก็แบบได้เงินมาก็เที่ยวกับเพื่อนคือไม่ได้อะไรเงี้ยเราสูงเออคือเราควรจะแบบยึดเขาเป็นตัวอย่างเนาะถ้าจะไปประสบความสำเร็จอะอะไรเงี้ยควรจะทำงานที่แบบหนักๆตั้งใจจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยเห็นเขาเป็นแบบอย่างในการทำงานอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พี่บอมห่วงมากเลยห้ามพี่ทุกแจงทำสัญญกรรมเออ
ทำไมอ่ะเอาตรงๆคือจุ๊บแจงอ่ะเขาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถอยู่แล้วแล้วทุกวันนี้ที่เขามาได้ถึงขนาดนี้ก็ด้วยความสามารถไม่ใช่เพราะนมใหญ่หรือว่าเพราะจมูกโด่งคือเขาดีอยู่แล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องไปทำอีกอะไรเงี้ยคือสวยแล้วพอมีอายุก็ให้มันสวยไปตามอายุของเราอ่ะพี่ว่าแบบมันโอเคกว่าความคิดนี่นะเคยจะไปทำช่วงนั้นแบบว่าแซดชีวิตเนาะแล้วพอเริ่มคบกับเขาใหม่ๆก็บอกว่าเออจุ๊บอยากแบบว่าไปทำหน้าอกไปทำจมูกคือเขาพูดมาอยู่เขาบอกว่าเออคนเรารักกันอ่ะมันไม่ได้รักกันตรงส่วนนี้คนเราอ่ะมันรักกันดูแลกันมันรักกันด้วยใจมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าจุ๊บมาเป็นอะไรหรือหนูเป็นอะไรอ่ะเขาอ่ะจะเสียใจมากกว่านี้คือเขาก็กลัวว่าไม่เพราะมันมีเอฟเฟกต์ด้วยไงของพวกนี้มันไม่ใช่แบบมันคือเราไม่รู้ว่าทำไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีมันเข้าใจค่ะเกิดอันเดิมอาจจะดีกว่าสมมติว่าเกิดทำมาแล้วไม่เข้ากับหน้ามั่งอาจจะไม่เท่ากันหรือแบบว่ามันไม่เข้ากับร่างกายของเราแบบมีเกิดการแพ้อักเสบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วด้วยแบบว่าอาจจะแบบเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าทำมาอาจจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมไม่จำเป็นอ่ะเรื่องไม่จำเป็นสำหรับเราถามเลยว่าที่บอกว่าเป็นนักแสดงอ่ะที่บอกว่ามีความสามารถแล้วทำไมไม่เอาไปเล่นละครเล่นหนังของตัวเองอ่ะคือถ้าเอาไปจะทะเลาะกันแล้วถามแดนเนาะไม่บอกว่าเออทำไมอ่ะหมายถึงว่าไม่เล่นด้วยกันจะถ้าไม่ทำงานด้วยกันมีกฎอันนี้เป็นกฎหรือเปล่าคะกฎเหล็กของบ้านไม่หรอกก็คือความตั้งใจอ่ะถามว่าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันก็อยากเขามาเล่นเนาะแต่พอเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวแบบเรื่องในกองมันจะพามันถึงบ้านเรื่องที่บ้านจะพามันในกองเดี๋ยวถ่ายอยู่พอสั่งให้ทำแบบโรงกำกับอ่ะสั่งให้ทำแบบเนี้ยเดี๋ยวคิดในใจอ๋อเมื่อเช้ามึงอย่างนี้กูใช่ไหมเดี๋ยวซวยแล้วคนทีมงานลูกน้องเยอะเราก็แบบไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงนึกออกใจนึกออกเลยไออารมณ์ที่บ้านยังค้างอยู่อ่ะเอามากองเออไม่ดีอันนี้ไม่ได้เลยได้ว่าอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวรอดูก่อนเออก็พี่ก็คิดถูกนะเอออย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าทำงานด้วยกันบางทีกำกับเออเกิดวันนี้เมียเล่นไม่ดีจะด่าเมียยังไงดีวะเดี๋ยวอยู่ที่ว่าไม่ไว้หน้าอยู่ที่กองด่าได้พอกลับบ้านโดนด่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอีกเรื่องนึงค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่จะบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะก็คือเรื่องของลูกสาวของพี่บอมมาไม่รู้จะยอมรับพี่จุ๊บแจงจริงหรือเปล่ารับแล้วแบบรักเหมือนคุณแม่หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่เดี๋ยวสักครู่ค่ะกลับมาแล้วค่ะนี่เป็นประเด็นใหญ่นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อที่มีลูกสาวจะมีแฟนคนใหม่เนี่ยจะมีปัญหามีปัญหาไหมพี่บอมจริงๆอ่ะส่วนตัวพี่เองอ่ะพี่ก็เคยเจอกับตัวเองมานะตอนที่แม่เราอ่ะมีพ่อใหม่แต่ว่าพ่อกับแม่พี่เลิกกันตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่ก็เลี้ยงเรามาเราก็รู้สึกว่าเออแบบเคยเจอประสบการณ์อ่ะแล้วพี่ก็เคยคิดมาก่อนว่าถ้าเรามีลูกอ่ะเราจะไม่มีแม่ใหม่เคยคิดอย่างนั้นเลยจะไม่มีแม่ใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนาะพอมาเจอแล้วก็ได้รู้จากกับทุกแจก็ต้องแบบต้องเทสลูกหน่อยว่าลูกโอเคไหมเงี้ยเพราะในความรู้สึกจริงตอนแรกเราค่อนข้างที่จะแคร์ลูกมากเพราะเราดูแลเขามาคนเดียวอยากจะเติมเต็มให้เขาอะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยก็แบบก็คือพาให้รู้จักกันก่อนนัดไปเดินสวนจตุจักรแล้วลองดูก่อนปล่อยเขาเดินกันแล้วดูว่าเขาเป็นยังไงแล้วเดิน 2-3 ครั้งก็เลยถามลูกว่าคือตอนแรกแนะนำลูกบอกว่าเนี่ยเพื่อนพ่อเพื่อนพ่ออะไรเงี้ยก็ถามลูกว่าเออเนี่ยอาจุ๊บเขาเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลูกเขาก็พูดมาแล้วก็ถามมาคำนึงถ้าวันนึงแบบว่าแบบถ้าพ่อถ้าลูกคิดว่าอาจุ๊บเขาโอเคแล้วพ่อจะคบกับอาจุ๊บลูกจะว่ายังไงเขาก็บอกโอเคน่ารักเนาะเนาะก็ถามลูกก่อนใช่แต่เพราะว่าจริงๆลูกสำคัญมากเนาะพี่ถ้าลูกไม่ชอบงานเข้าไม่หรอกถ้าลูกไม่ชอบเราต้องหาทางลูกชอบเพราะว่าเราชอบต้องถามลูกต้องถามลูกก่อนว่าเออมันมีปัญหาอะไรไงเขาติดตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เท่าที่คุยมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาเข้ากันได้ผมเนี่ยโดนอยู่คนเดียวพี่ยูโดนอยู่คนเดียวเอาแล้วจับมือกันแล้วแล้วกูอยากรู้คือลูกของพี่บอมเนี่ยเป็นในช่วงวัยรุ่นพอดีม.4 ตอนนั้นที่ใช่ม.4 พอดีมันเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าคือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเด็กคนนึงเลยนะคะเขาจะรับได้ไหมตอนแรกก็พอรู้ว่าเขาแบบว่ามีลูกใช่ไหมเป็นลูกสาวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะเข้ากันได้ไหมแต่เราอะก็คือใช้ความที่แบบว่าเราเป็นเพื่อนมากกว่าคือมีทุกอย่างอะไรเงี้ยปรึกษาได้คือไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องช้อปปิ้งเรื่องแต่งตัวเรื่องอะไรทุกอย่างคือกลายเป็นว่าเขาว่าปรึกษาเรามากกว่าพ่อเขาเพราะเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่แล้วพ่อเขาว่าเคยน้อยใจเขาบอกอะไรก็อาจุ๊บแล้วพ่อล่ะแล้วพ่อไปอยู่ตรงไหนอ้าวเขาก็พูดกับลูกเขาก็ยังมาพูดให้เราฟังโอ้ยตอนแรกว่าจะถามว่าแบบพี่จุ๊บแจงปรึกษาเรื่องอะไรบ้างไม่ต้องถามแล้วเนี่ยทุกเรื่องเลยไม่แต่หนูอยากรู้ว่าแบบเหมือนอย่างครั้งแรกเนี้ยที่เราจะต้องไปเจอลูกของพี่บอมอย่างเงี้ยพี่จุ๊บแจงมีแบบคิดบ้างไหมว่าเฮ้ย
จะเข้ากับเขายังไงดีนะหรือว่าแอบถามก่อนว่าลูกเป็นแบบไหนสไตล์ไหนอะไรเงี้ยมีไหมคะไม่ได้ถามเลยเพราะว่าวันแรกอ่ะเขาบอกว่าลูกเขาอ่ะจะต้องไปซื้อแบบอะไรทำกิจกรรมใช่ไหมที่ไปซื้อเสื้อผ้าที่จัดจุจักอ่ะแล้วให้เราอ่ะไปช่วยลูกเลือกหน่อยเพราะว่าพี่เป็นผู้ชายไม่รู้เป็นแผนเขาหรือเปล่านะพี่เป็นผู้ชายพี่ก็ไม่รู้จะเลือกยังไงเราไปถึงเราก็อ้าวน้องดีมอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนเดี๋ยวอาพาไปเดินดูเราก็ใช้ความแบบเป็นเพื่อนเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะไปเป็นแม่เลี้ยงเขาหรือไปเป็นแม่คนใหม่ของเขาเราก็คิดว่าไม่ต้องคิดมากนะคิดว่าอาเป็นเพื่อนคนหนึ่งก็คือว่ามีอะไรก็คุยกันคือปรึกษาได้ทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องคือบอกว่ารับรองไม่บอกพ่อแน่นอนรู้ว่าชนะใจครั้งนี้ชนะใจน้องครั้งนี้แน่นอนคือว่าเราคุยกันสองคนเนี่ยเรื่องที่เราคุยกันอะไม่รู้ถึงพ่อแน่นอนแต่ว่าคำนี้แหละแต่อันนี้เด็กจะชอบนะเพราะบางทีเขาก็อยากจะมีคนพูดด้วยแต่ว่าไม่ใช่พ่อแม่สำคัญมากแล้วพี่แจงเคยคิดไหมว่าสักวันหนึ่งก็อยากให้เขาเรียกเราว่าแม่ไหมหรือว่าก็คือจริงๆแล้วว่าคือพี่เป็นคนแบบไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้เนาะก็คือมีความรู้สึกว่าเขาก็มีแม่ของเขาแต่อย่างวันแม่วันเกิดแม่เขาหรือวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินพ่อเขาว่าจะพูดสอนลูกตลอดว่าโทรไปอวยพรแม่ด้วยวันเกิดวันแม่อะไรอย่างเงี้ยโทรไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันปีใหม่วันอะไรอย่างเงี้ยโทรหาแม่บ้างหรือเปล่าคือแบบคุยกับแม่บ้างนะแล้วเขาอะรักลูกมากขนาดเรามีความรู้สึกว่าเราพูดกับเขาบ่อยมากว่าเออพี่อะเป็นผู้ชายที่ดีๆเนาะเป็นแฟมิลี่แมนพี่รักลูกพี่มากเลยคือเราไม่ได้อิจฉาลูกนะแต่เรามีความรู้สึกว่าเออจากที่เราเคยเห็นเขาเกเรจนวันนึงเขามีลูกเขาเปลี่ยนได้เพราะลูกเขาลูกเนี่ยทำให้ผู้ชายคนนึงแหละเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือคือแบบเออเราก็ทึ่งเขาเหมือนกันเขารักลูกมากจนเรามีความรู้สึกว่าเออถ้าเรามีลูกกับเขาคงรักลูกเรามีไหมตอนแรกอยากไม่หรอกมันก็แล้วเรื่องนี้มันเป็นอยู่ที่ธรรมชาติมันพี่ก็ไม่ได้ถึงขนาดปิดหรือไม่ได้ถึงแบบอยากจะมีอะไรเงี้ยเพราะด้วยวัยอ่ะอายุเยอะแล้วกลัวว่าเดี๋ยวพอมีลูกมาแล้วพอจุ๊บแจงท้องมีลูกแล้วกว่าลูกจะโตเราจะเป็นห่วงเราห่วงตรงนี้แต่ถ้ามีก็มีปล่อยตามธรรมชาติใช่ใช่แล้วมีแพลนแบบก่อนจะไปมีลูกมีแพลนจะแบบว่าเออเวดดิ้งแต่งงานรอเจ้าภาพอยู่จ้ะนี่แถวนี้มีใครอยากเป็นเจ้าภาพนั่นค่ะมือค่ะมือเจ้าภาพอยู่รายการของเราด้านเองแสดงว่ามีโอกาสแต่งแน่เลยเพราะว่ารอเจ้าภาพอยู่ไม่ได้พูดว่าไม่แต่งเห็นไหมเออรอดูอาจจะมีแต่เมื่อไหร่มาประกาศบอกเราหรืออาจจะอยู่แบบนี้ก็แฮปปี้อยู่แล้วไม่หรอกมันต้องแต่งแต่จะบอกว่าตอนนี้ต้องไม่ใช่ตอนต้นปีเนี่ยเขาเคยพูดเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวสักเมษาแต่งนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไอ้ความที่บอกโอ้ยใครก็แต่งงานกันหน้าร้อนพี่บอมแล้วพวกแบบว่าแม่พวกแม่เจี๊ยบกวีนาพวกแก๊งพี่ใหม่อะไรเงี้ยลูกไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงพอเขาบอกขอแต่งเราต้องแต่งเลยลูกจะหน้าไหนเอาไว้ก่อนลูกหัวล้อกันจะตายก็เล่าให้ฟังไงปรึกษาเพราะว่าเวลามีอะไรเราก็จะปรึกษาแก๊งแม่ๆอะไรเงี้ยแม่แต่งสิลูกแต่งเวลาไหนก็แต่งก่อนหน้าฝนก็ยังไหวฝนพี่สาวก็ไม่กลัวน้ำไม่กลัวดูสิปฏิแบบโอ้ยใครก็แต่งหน้าร้อนเออสุดยอดจริงเดี๋ยวรอเขามาประกาศในรายการเราอีกรอบนึงใช่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ทั้งคู่พักก่อนนะคะเพราะว่าช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแหมทั้งคู่ดูแบบว่าอินเลิฟมากเลยแต่ก็คืออยากจะรู้เหมือนกันว่าคู่รัก Y2K อีเนี่ยเขาบอกรักกันยังไงเออเอาจริงๆอ่ะเราช่วยบอกความประทับใจที่มีต่อกันและกันหน่อยดีกว่าค่ะอืมก็พี่บอมเป็นคนที่สม่ำเสมอดูแลเราดีไม่ว่าแบบจะด้วยอารมณ์ไหนนะคะเขาก็เหมือนกับดูแลเราเป็นห่วงเราก็จะมีใครที่จะเป็นห่วงเรายกเว้นแม่นะยกเว้นแม่ก็จะมีเขานี่แหละคือเขาจะห่วงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องสุขภาพเรื่องขับรถทุกอย่างเนี่ยคือต้องเป๊ะระเบียบทุกอย่างก็ขอบคุณมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราก็คงอยู่ด้วยกันไปนานๆจนแก่เฒ่านะจูงมือกันไปทำบุญนะจ๊ะ แล้วพี่บอมล่ะคะไม่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือแบบว่าจริงๆอ่ะดูเหมือนพี่แบบเหมือนไม่ค่อยใส่ใจไม่โรแมนติกแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็เป็นห่วงเขาตลอดแหละเพราะว่าบางทีแบบด้วยความที่เราคอนเซนเทรตกับงานมากอ่ะบางทีเรากำลังมาเจอกันนั่งกินข้าวอยู่แต่ในสมองพี่กำลังคิดถึงเรื่องบทหนังหรือเรื่องสิ่งที่ต้องทำอ่ะเพราะถามบางทีก็ไม่ได้หันไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยคิดถึงเรื่องงานอย่างเดียวแล้วก็อยากให้เขามั่นใจว่าคือไม่ต้องกังวลในเรื่องที่แบบพี่จะมีคนอื่นเลยเพราะตอนเนี้ยพี่มีแค่แบบชีวิตพี่มีแค่โฟกัสเรื่องงานกับครอบครัวแค่นั้นเองที่อยากจะทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะก้าวไปข้างหน้าเนาะ
เรื่องอื่นไม่สนแล้วเพราะว่าใช้ชีวิตมาเยอะแล้วบอกรักกันนิดนึงค่ะก็จริงๆก็บอกรักกันทุกวันอยู่แล้วก็มาออกมาบอกในรายการมันก็จะธรรมดาไปเนาะเพราะจริงๆก็บอกแล้วก็ทำให้กันทุกวันอยู่แล้วงั้นพี่บอกแบบไม่ธรรมดาก็ได้ค่ะเออไม่ธรรมดาคือบอกแบบ Y2K อีกก็ในเรื่องนี้เนาะแล้วนี้จะมีอะไรอ่ะจะเป็นหน้าร้อนหรือเปล่าเลยรอติดตามเอาแล้วกันรอติดตามแล้วกันนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้ฝากหน่อยพี่แจงค่ะก็ฝากละครนะคะพระนคร2410นะคะทุกวันพุธพฤหัสนี้นะคะก็คือเวลา 20:30 นทางช่องวันนี้ค่ะ31ค่ะเอ้ยเล่นละครช่องนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะด้วยนะคะถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็วาเลนไทน์ที่ผ่านมาเป็นเซอร์ไพรส์ไม่ได้ดอกไม้ใช่มั้ยคะรายการของเรามีดอกไม้ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวลามอบดอกไม้เขาต้องหอมแก้มกันด้วยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ยคุณค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหมยืนแก้มให้ก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะน่ารักมากแล้วเป็นอีกคู่นึงที่เรารู้สึกว่าเราเห็นความอบอุ่นค่ะเห็นมวลของความแบบเป็นครอบครัวจริงๆไม่ใช่ความรักกุ๊กกิ๊กเหมือนวัยรุ่นเลยใช่วันนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นรายการแบบอมไปด้วยสีชมพูอ่ะเหมือนฉากของเราเลยเนาะรอฟังข่าวดีเร็วๆนี้นะคะขอบคุณมากเรียนเชิญด้วยนะคะข่าวดีแน่นอนเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมSubscribeนะคะกดกระดิ่งด้วยนะครับค่ะ